หนักแน่นรุนแรงเหลือเกินหนักๆเข้ามันจะแปรปรวนไปหมดเลยถ้าหากว่ามีถึงขั้นแผ่นดินไหวอยู่ๆก็แผ่นดินมันยุบปุ๊บลงไปเลยเนี่ยยุบปุ๊บลงไปเลยนะขณะนั้นก็เกิดไฟอะไรกันขึ้นมาเกิดไฟขึ้นมาดื้อเงี้ยใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะทิ้งบอมซะมานึกในใจนั่นนะเกิดไฟเกิดควันอะไรตัวเนี้ยมันจะไปรูปแบบนั้นนั่นนะเอออย่าไปไกลไปกว่านั้นเลยพี่ให้รู้แต่เพียงว่าสองทศวรรษก็คือ120 ปีข้างหน้าเนี่ยกับประชาชน7-8 พันล้านคนเนี่ยโอ้โหเอาไงต่อปีนี้เห็นชัดๆเลยโอ้โหปีนี้เยอะมากภัยพิบัติใช่ไหมฮะปีนี้ยังไม่สิ้นปีนะ63เนี่ยยังหนักหนาสาหัสกันมากเลยนะครับมากๆเลยฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากเอาให้เละเลยโอ้โหบราซิลเจอหนักไม่รู้อยู่ที่อะไรเจอหนักมากเลยน้ำมันโอ้โหพัดรถเนี่ยทั้งคันเนี่ยไหลไปตามกระแสน้ำเลยเห็นดื้อๆอย่างเงี้ยครับว้าวก็มันรุนแรงมากเลยครับรถทั้งคันเนี่ยพัดน้ำน้ำพัดรถยนต์ทั้งคันเนี่ยไหลไปตามน้ำดื้อๆเห็นๆเลยดูเชื่อมันรุนแรงขนาดไหนเอาครับนั่นก็คือเรื่องของภัยพิบัตินะครับมันมีแสนยานุภาพใช่ไหมทดลองกันเห็นเละแข่งกันง่ายตรงนี้ฮะมาถึงวันนี้ซูเปอร์โซนิกเนี่ยพวกความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วเหนือแสง5 เท่า 10 เท่าเอาต่อสู้กันสารพัดสารเพมันไปกันใหญ่แล้วนะโดยรวมแล้วก็มากระทบกระเทือนทางด้านความเป็นอยู่ของมนุษย์นั่นแหละใช่ไหมฮะใช่ไหมนี่แหละสาเหตุที่เกิดมากเกินไปนะครับมีหน้านะเจ้าชายยุทธะก็ผลิตพลเมืองเพียงพระองค์เดียวก็จบแล้วไม่ให้มีสองเลยนะพระองค์เดียวก็รู้แล้วว่าโอ้การเกิดเป็นทุกข์ผลิตมาเพื่อพอจะมีประสบการณ์ตรงเล่าให้กับชาวโลกได้รับรู้ใช่ไหมถ้าไม่มีประสบการณ์ตรงไปเล่าให้ใครรู้เรื่องนะจะอมพระวัดไหนเนี่ยมาเล่าเพราะนั้นต้องมีประสบการณ์ตรงมันจึงจะเล่าเสื่อต่างๆรู้เรื่องนะช่วยถือได้ใช่นะเหมือนกับทุกวันนี้นะฮะต้องทำอะไรต่างๆนะได้แล้วก็มาพูดอะไรต่างๆให้ชาวโลกเขาฟังเนี่ยแล้วก็เกิดผลสำฤทธิ์เนี่ยก็มีเยอะแยะหน้าจอทุกวันยิ่งการเกษตรอะไรต่างๆคนเนี้ยเห็นชัดๆเลยทำกับมือแท้คนอะไรคนนะครับก็เชื่อถือได้จริงๆนะคุณนะโดนอะไรเชื่ออะไรโดนอะไรโดนจันไรอ่ะใช่ป่ะนั่นแหละการเกษตรนั่นเราฟังต้องอย่างนั้นเลยฮะมันถึงจะทำได้จริงมาเล่าให้ชาวบ้านเขาฟัง1 2 3 4 5ลองทำสิง่ายๆสบายเลยอยู่อย่างสบายอาหารเป็นตัวหลักแปลว่าผู้ผลิตอาหารท่านจะอยู่ได้ต่อไปนะครับกำลังจะบอกครับพูดทีนี้พอเวลาอาหารน้ำตรงไหนที่นี่ก็ต้องมีน้ำอีกน้ำจากไหนน้ำจากฟ้าโอ้ไปกันใหญ่ไม่เป็นไรอย่าวิตกกระเพื่อมเราให้ฟังแค่นี้อย่าตกใจจนเกินไปนะครับแล้วตกใจแล้วก็ยุ่งนะพี่รู้ไม่เกี่ยวนะมึงเที่ยวจะรออะไรให้ฟังสิอีกแล้วปรากฏการธรรมชาติที่หนักแน่นรุนแรงลงทุน RMF ตามเทรนด์สุขภาพน้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินลงทุน SBB RMGHC เน้นลงทุนหุ้นทั่วโลกในกลุ่มการแพทย์และการดูแลสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขณะนี้โลกได้ร้อนขึ้นอีกโดยเกิดไฟป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยการเกิดไฟป่าในภูมิภาคพันปานันของอเมริกาใต้ต่อเนื่องนานหลายเดือนโดยทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า128กระทบสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด
ซึ่งในปี2020นี้โลกต่างจับจ้องไปที่เหตุการณ์ไฟป่าแคลิฟอร์เนียและแอมะซอนพร้อมตั้งคำถามถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นำมาสู่ภัยอันตรายรุนแรงนี้โดยล่าสุดแม้แต่พื้นที่ชุ่มน้ำเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็กำลังเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนโดยที่โลกภายนอกไม่เคยรับรู้โดยภูมิภาคพันตะนาวซึ่งมีความหมายในภาษาโปรตุเกสว่าพื้นที่ชุ่มน้ำและความหมายในภาษาสเปนว่าลุ่มน้ำโดยตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้กินพื้นที่ระหว่าง3ประเทศคือบราซิลโบลิเวียและปารากวัยโดยพันตะนาวนั้นถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีขนาดพื้นที่กว่า 187,000 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 3% ของพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดบนโลกโดยพื้นที่ชุ่มน้ำหมายถึงลักษณะทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ลุ่มชื้นแฉะพื้นที่ฉ่ำน้ำมีน้ำท่วมมีน้ำขังพื้นที่พรุพื้นที่แหล่งน้ำทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่มีน้ำขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราวทั้งที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำทั้งที่เป็นน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มรวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดลงต่ำสุดมีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน6เมตรโดยปัจจุบันพันตะนาวกำลังได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษเปลวไฟได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 28% และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์โดยไฟป่าได้ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือนกแก้วมาคอสีน้ำเงินหนึ่งในพันนกที่หายากที่สุดในโลกซึ่งเชื่อกันว่าเหลืออยู่เพียง 6,500 ตัวบนโลกนี้เท่านั้นโดยผลกระทบของไฟป่าพันตะนาวยังสร้างผลกระทบต่อโลกทั้งใบเพราะพื้นที่ชุ่มน้ำเช่นพันตะนาวเป็นเสมือนอ่างกักเก็บจันทร์แอนคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกระบบนิเวศแบบพื้นที่ชุ่มน้ำจะดูดซับและกักเก็บคาร์บอนมากกว่าการปล่อยออกมาโดยพื้นที่ชุ่มน้ำมีบทบาทสำคัญในวัฏจักรคาร์บอนและเมื่อระบบนิเวศที่อุดมด้วยคาร์บอนเหล่านี้ถูกไฟเผาไหม้ก๊าซจำนวนมหาศาลจะถูกปล่อยกลับสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและนำไปสู่ภาวะโลกร้อนต่อไปโดยอันเดรลุยซิกเราCEOของ ECOA ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งตั้งอยู่ในบราซิลได้กล่าวว่าพันตะนาวมีความสำคัญมากสำหรับโลกใบนี้เพราะมีพื้นที่ป่าที่ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตบนโลกมันมีความสำคัญมากพอๆกับป่าแอมะซอนโดยในปีนี้สถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติของบราซิลหรือ INPE ได้ตรวจพบการเกิดเพลิงไหม้มากกว่า 21,200 ครั้งในพื้นที่ภูมิภาคพันตะนาวซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าสถิติไฟป่าจากปี2005ถึง 69% ที่ตรวจพบประมาณ 12,500 ครั้งสำหรับปีนี้เฉพาะในเดือนกันยายนเกิดไฟป่าถึง 8,106 ครั้งมากกว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ถึง4เท่าโดยพันตะนาวมีลักษณะเด่นที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าชีพจรน้ำหลากคือในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม3ใน4ของที่ราบลุ่มจะถูกน้ำท่วมปกคลุมพื้นที่แล้วระบายออกในช่วงแล้งตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนน้ำท่วมตามฤดูกาลนี้ทำให้พันตะนาวกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมือนใครโดยพื้นดินขนาดใหญ่จะเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเกือบสมบูรณ์โดยพันตะนาวนั้นยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าสัตว์แปลกประหลาดหลายพันชนิดเช่นเสือจากัวคาปิบาร่าจระเข้เคแมนดำนาคยักษ์และนกแก้วมาคอสีน้ำเงินนอกจากนี้ยังเป็นจุดแวะสำคัญบนเส้นทางของนกอพยพราว180ชนิดทั้งนี้ไฟป่าแต่เป็นครั้งคราวถือเป็นเรื่องปกติในภูมิภาคพันตะนาวซึ่งมากจนพืชบางชนิดในภูมิภาคมีความต้านทานต่อไฟได้เช่นมีเปลือกหนาขึ้นหรือหุ้มเมล็ดด้วยเปลือกแข็งแต่สภาพที่แห้งแล้งผิดปกติในปี2020นี้ทำให้เปลวไฟลุกลามไปไกลและเร็วขึ้นมีน้ำตามธรรมชาติน้อยลงเนื่องจากมีอุปสรรคน้ำตามธรรมชาติน้อยลงแม้แต่พื้นที่ที่มีเริ่มรำคาญนั่นนะเขาขั้นโฆษณาไม่ใช่อะไร
แค่นี้ก็พอแล้วนะโอ้ยยอมนี่แหละฮะก็คือโลกใบนี้เนาะเราอยู่บ้านเรานิดๆหน่อยๆที่อยู่ภาคเหนือไงของเขาดูสิขนาดนั้นนะครับหนักหนาสากันมากกว่าเราเยอะแยะเลยนะครับก็เพราะบ้านเรามีอะไรเนาะพระเจ้าตากสินมหาราชมอบแผ่นดินสยามแห่งนี้เอาไว้เป็นแผ่นดินพุทธบูชาหรือไม่หนักมันก็จะกลายเป็นเบาเรื่องของน้ำเนี่ยก็มีปี54ที่ว่าหนักสร้างสกัดมากนะครับปี54ก็เป็นที่รู้กันที่ผ่านมาเนาะเอาละผ่านไปเอาแค่นั้นก็พอมากกว่านี้ก็เดี๋ยวก็เป็นจุดประสาทเล่นงานอีกไงรู้มากยากนานไงรู้น้อยก็พลอยรำคาญต่อนี่เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะพี่เอานะเอาเรื่องนี้เรื่องหนึ่งสักหน่อยหนึ่งเถอะเพราะว่าฟังแล้วมันจะไปรอดไหมเนี่ยเรื่องแสนยานุภาพนะครับฟังซิ32เปาะดูซิจะว่าไงโยมครับวันนี้เราก็มีประเด็นข่าวนะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงกันพอสมควรนะครับในเขตของตะวันออกกลางมันก็เริ่มต้นมาจากที่ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับผู้นำของอเมริกาซึ่งก็อยู่ในช่วงของท้ายๆของการดำรงตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการเคยประกาศไว้ว่าจะทำการไปจัดการกับโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับและต่อจากนั้นมาก็เป็นการเดินสายของเจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงของอเมริกาท่านหนึ่งก็คือทางด้านของนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีการต่างประเทศครับก็มีการเดินสายเยือนในเขตของตะวันออกกลางหลายพื้นที่รวมถึงชาติอย่างอิสราเอลนะครับซึ่งในช่วงนั้นก็ยังไม่มีประเด็นอะไรที่มันสำคัญมากแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการไปรับรองอิสราเอลว่ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยครับอาจจะเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลในอนาคตก็ได้นะครับแล้วก็มีการมาพูดคุยด้านของความมั่นคงนะครับและต่อจากนั้นมาครับไม่นานมันก็เกิดเหตุการณ์นะครับที่เรียกว่าสลดอีกครั้งหนึ่งอิหร่านนั้นต้องเสียนะครับชนชั้นนำด้านของความมั่นคงนะครับไปอีกหนึ่งคนหลังจากเมื่อประมาณปีเนี่ยก็ได้มีการสูญเสียหัวหน้ากองทัพคุดนะครับทางด้านของนายพลกาเซมโซไรมานีก็เกิดจากการใช้โดรน MQ-9 ของกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยครับได้มีการใช้อาวุธประเภทจัดการกับบุคคลนะครับก็เล็งเป้าไปยังรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีนายพลคนสำคัญของกองทัพคุดอเมริกาเชื่อว่านายพลท่านนี้ครับมีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิรักอเมริกานั้นได้มีการใช้เรื่องของหน่วยข่าวกรนะครับทำการหาข่าวแบบนี้นะครับมานานจนในที่สุดครับก็ทราบว่าในพลท่านนี้มีการเคลื่อนไหวและต่อมาครับข่าวในวันนี้ที่ต้องมาพูดถึงกันอิหร่านนั้นได้สูญเสียนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญด้านของนิวเคลียร์นะครับที่มีชื่อว่านายโมเซนฟากิซาเดก็ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของทางด้านอิหร่านซึ่งมันก็ไปตรงกับคำที่ทรัมป์นะครับมีการให้สัมภาษณ์ออกมาว่าเขาจะมีการจัดการเรื่องของโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งในแง่นั้นนะครับก็มองว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะเป็นคนพูดจาน้ำลายนะครับอาจจะไม่มีการมากระทำจริงแต่ก็ไม่คิดว่าการกระทำของเขาเนี่ยก็คือการไปจัดการบุคคลสำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดเรื่องของความก้าวหน้าด้านของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับอันนี้ก็ทำนั้นได้มีการเปรียบเปยเอามาไว้นะครับครั้งหนึ่งและหลังจากการไปจัดการกับนักวิทยาศาสตร์อิหร่านนะครับท่านนี้ก็เลยทำใ
กิดเรื่องของหลักฐานต่างๆนะครับก็คือทางด้านของตำรวจแล้วก็หน่วยความมั่นคงของอิหร่านก็ปรากฏว่าก็ไปพบนะครับเรื่องของกระสุนปืนผู้ผลิตเนี่ยนะครับก็มาจากทางด้านของอิสราเอลอิหร่านนั้นก็เลยพุ่งเป้านะครับไปที่ทางด้านของอเมริกาเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและผู้ลงมือก็คือทางด้านของอิสราเอลโดยมีการใช้สายลับนะครับมีการแทรกซึมเข้ามาเพื่อทำการเข้ามาลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์นะครับผลสำคัญก็เลยทำให้ทางด้านของอิสราเอลเวลานี้ครับก็นั่งไม่ติดนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลอิสราเอลเวลานี้ก็มีการออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นกับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เวลานี้ครับก็มีการยกมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับชั้นสูงนะครับแก่สถานทูตทั้งโลกครับเวลานี้ถึงแม้ว่าทางด้านของอิสราเอลเนี่ยครับออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่าฉันไม่ได้กระทำครับแต่ว่าทางด้านอิหร่านเนี่ยก็เขาก็มีหลักฐานแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ทางด้านของอิสราเอลท่านผู้ชมครับธงสีเลือดนะครับที่มีการชักขึ้นมาสู่ยอดเสาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้นะครับก็ยังไม่มีการชักลงและเวลานี้อิหร่านนั้นได้มีการมาสูญเสียคนสำคัญนะครับอีก2คนถึงแม้ว่าอิหร่านบอกว่าเวลานี้ครับจะยังไม่มีการไปตอบโต้ทางด้านของอเมริกาหรือแม้แต่ทางด้านของอิสราเอลเพราะเขามีความเชื่อมั่นว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกากับทางด้านของอิสราเอลเนี่ยครับต้องการที่จะมาปลุกปั่นเหตุการณ์ต่างๆให้มันเกิดขึ้นในเขตของตะวันออกกลางเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างสำหรับผู้นำของอเมริกาที่มีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีความหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความมั่นคงของทางด้านอิสราเอลนะครับก็เลยต้องมีการไปจัดการนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญครับที่มีชื่อว่าโมเซนฟาคิซาเดด้วยการไปจู่โจมนะครับรถยนต์โดยมีการใช้กระสุนเหตุการณ์ก็ไม่น่าเชื่อครับมันเกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งในเขตชานกรุงเตหะรานซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของอิหร่านเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับแต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าอิหร่านนั้นจะต้องมีการตอบโต้คืนครับในเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่เวลานี้สาเหตุก็มาจากว่าเขาไม่ต้องการที่จะมากระพือเหตุการณ์นะครับให้มันมีความตึงเครียดแต่ในด้านหนึ่งครับกองกำลังทหารของเขาก็มีการเตรียมเรื่องของระบบขีปนาวุธแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการพุ่งเป้าไปยังทางด้านของอิสราเอลนะครับอย่างแน่นอนแต่เวลาเหมาะสมของอิหร่านนั้นมันเมื่อไหร่นะครับเขาก็ยังไม่มีการแจ้งออกมาว่าจะมีการกระทำการบางอย่างนั้นเมื่อไหร่กันแน่แต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าทางด้านของอิหร่านนั้นจะต้องมีการเอาคืนอย่างแน่นอนครับในเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าการเอาคืนดังกล่าวนั้นจะเป็นการเอาคืนโดยการใช้ขีปนาวุธเหมือนกับในช่วงแรกๆเมื่อประมาณต้นปีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามแต่ว่าอีกในด้านหนึ่งครับก็คือทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยครับก็มีการส่งเรื่องของเรือบรรทุกบิน USS Nimitz ก็ถือว่าเป็นเรือบรรทุกบินที่มีขนาดใหญ่ลำหนึ่งของอเมริกาก็มาพร้อมกับกองเรือติดตามจำนวนหนึ่งครับก็มีการเดินทางเข้ามายังเขตน่านน้ำสากลตรงบริเวณอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแล้วครับซึ่งกองเรือที่5ของสหรัฐอเมริกานั้นก็มีฐานประจำการอยู่ณประเทศบาเรนนะครับแต่ก็ยังมีการออกมายืนยันนะครับว่าการมาของกองเรือบรรทุกบิน USS Nimitz ครั้งนี้ก็เพื่อมาสนับสนุนนะครับปฏิบัติการถอนทหารอเมริกันออกจากอิรักแล้วก็ที่อัฟกานิสถานที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับในวันที่15มกราคมของปีหน้าแต่เขาก็บอกว่าการมาของเรือแบบนี้ครับไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ที่อเมริกานั้นมีการส่งกองเรือแบบนี้มาก็ไม่น่าที่จะไว้วางใจมากนักนะครับและถ้าหากอเมริกานั้นได้มีการส่งกองเรือเข้ามาสมทบอีกนะครับเป็นลำที่2และลำที่3อันนี้ก็มีความเชื่อมั่นได้ว่าเหตุการณ์นั้นน่าจะมีการลุกลามบานปลายนะครับแต่ว่าการส่งเรือแบบนี้ก็เพื่อมีการเข้ามาคุ้มกันหรืออาจจะมีการเข้ามาปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้แน่นอนเหตุการณ์แบบนี้ครับก็คิดว่าน่าที่จะติดตามนะครับกันต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมกดติดเอาละขออนุญาตนิดนึงเถอะไอ้ตรงนี้เวลาฟังดูแล้วเนี่ย
แน่นอนนะทางด้านฝั่งการที่จะมีนิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้าใช้กันโอเคละทีนี้จะทำนอกเหนือไปจากนั้นสิจะพัฒนามาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ตรงนั้นแหละมันต้องใช้ความรู้ความสามารถเทคนิคกันเยอะแยะมากมายมหาศาลลำพังประเทศหนึ่งประเทศเดียวประเทศใดที่ว่าคงเอาไม่อยู่ผมไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นน่าจะมีอีก2ประเทศที่ไม่ได้เอ่ยถึงเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกนะมหาอำนาจคงจะช่วยเหลือกันทุกๆวิธีที่จะให้มันเกิดผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยเมื่อเวลาเขามองไปว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่า USA ร่วมมือกันมันก็มองด้านนี้มันก็มองได้เพราะว่าเขาเป็นคู่ตุลาหันมาตั้งนานนักหนาแล้วเขาประกาศไม่เผาผีกันมาไม่รู้กี่ศตวรรษกันแล้วนะสองประเทศเนี่ยใช่ไหมฮะใช่นะใช่นะเอาละอันนี้ไว้กองหนึ่งนะส่วนทางด้านฝั่งมหาอำนาจฝั่งตะวันออกคำถามเป็นไปได้ไหมใช่ไหมไอ้ตรงนี้ต่างหากคล้ายๆกับว่าจะขึ้นตรงกับใครล่ะมหาอำนาจฝั่งตะวันออกมันมีอยู่สองชาติใหญ่ๆไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะตรงจุดนั้นต่างหากแย่งกันหรือเปล่าในการจะมีให้ถือครองให้มีน้ำหนักมากๆเพราะมันเป็นอาวุธนิวเคลียร์ตรงนี้ต่างหากมองกันหรือเปล่าไปรู้ลุงก็มองไปอย่างนั้นแหละสมมุติว่าตะวันออกนะประเทศใดประเทศหนึ่งจัดการกับนักเคมีระดับบิดาเนี่ยไปแล้วก็โยนไปให้เป็นความผิดของทางด้านฝั่งอิสราเอลมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่พอจับทางได้จริงๆคือลูกกระสุนทำมาจากอิสราเอลไอ้ตรงนั้นต่างหากที่มันใช่ไหมทีนี้ถามไปถามมาแล้วใครจะยอมรับล่ะครับโจรที่ไหนก็จะมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำก็แปลว่าต้องงมเข็มในมหาสมุทรต่อใช่ไหมบุคคลที่รู้ดีที่สุดเวลานี้นะก็น่าจะเป็น1 2 3 4ประเทศไม่รู้ใครที่จะเป็นคนจัดการกับนักเคมีที่ว่าใช่ไหมไม่รู้ถ้าลุงมองลุงก็ต้องมองไปรูปแบบอย่างนี้เอาใครนั่งทางนายเก่งนี่เนี่ยใช่ไหมฮะเอาใครเจอพระเจ้าก่อนก็ให้พระเจ้าเป็นตัวชี้ตัวใช่ไหมฮะใช่นะแต่ละชาติแต่ประเทศก็มีไม่ใช่เลยมีพระเจ้าส่วนประเทศมาก็ถามมาสิครับทีนี้ทางในทางนอกนั่นแหละครับคำตอบสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงนั้นซะมากกว่าก็มนุษย์หูทิพย์ตาทิพย์ที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้มีไหมในโลกใบนี้นะถ้ามีมันก็น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้ถ้าไม่มีก็ต้องวุ่นวายกันต่อไปก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมฮะไม่รู้นะใครเชื่อถือพระอัลลอฮ์ก็ถามพระอัลลอฮ์ดูใครเชื่อถือพระผู้เป็นเจ้าก็ถามพระผู้เป็นเจ้าดูใครเชื่อถืออะไรต่อล่ะพนารายก็ถามพนารายดูใช่ไหมฮะหรือว่าใครเชื่อถืออะไรอ่ะพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติธรรมเข้าไปให้ถึงดูโสดาสกทาอนาและอรหันต์ก็จะรู้ตรงนั้นว่าไผเป็นไผไอ้สี่เจ้าที่ว่า
นะผู้ที่รับเต็มๆก็คืออิหร่านใช่ไหมล่ะรับไปแล้วเนี่ยสังเวยชีวิตไปแล้วหนึ่งรับเต็มๆใช่ไหมเอาอีก 3-4 ประเทศกับงมเข็มมาเองก็แล้วกันลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวรู้กันแค่นี้ก็พอแล้วมากกว่านี้กับเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราต่อ ตัดบทดื้อเลยลุง เราให้ฟังนิดหน่อยก็พอเรามากกว่านั้นก็จะกลายเป็นเข้าไปยุ่งเกี่ยว รู้แค่นี้ก็เกินพอแล้วผมว่านะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะไปยังไงต่อก็ลำบากกันแล้วกันรวมความนั่นก็คือโรคใบนี้ป่วยหนักนะฮะโรคใบนี้ป่วยหนักมนุษย์ในโรคใบนี้ก็เช่นเดียวกันก็ป่วยหนักเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์เนี่ยคือส่วนย่อของโลก